สดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูมาร์ทอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะฝึกการสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตารางกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเด็กๆอุปกรณ์ชิ้นแรกไม้บรรทัดชิ้นที่2ดินสอชิ้นที่3ยางลบชิ้นที่4ไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมชิ้นที่5วงเวียนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะต่อไปเรามาฝึกสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตารางกันนะคะจากโจทย์ให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D ขั้นตอนแรกให้เด็กๆร่างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาก่อนนะคะจะสังเกตว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่และด้านกว้างกับด้านยาวมีความยาวไม่เท่ากันจากนั้นให้เด็กๆมากำหนดในรูปตารางว่าเราจะสร้างด้านกว้างยาวเท่าไหร่และด้านยาวยาวเท่าไหร่นั่นเองถ้าสมมุติว่าครูมาร์ทให้ด้านกว้างกว้างเท่ากับ3ตารางและมีการเอียง2ตารางด้านยาวยาว6ตารางที่เหลืออีก2ด้านให้เด็กๆลากเส้นเพิ่มเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่สมบูรณ์และอย่าลืมใส่ชื่อให้กับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะเด็กๆจากโจทย์ให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกขคงโดยมีด้านกขยาว5เซนติเมตรขั้นตอนแรกให้ร่างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาก่อนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของครูมาร์ทด้านหนึ่งจะเป็นมุมฉากนะคะใส่ชื่อกขคงลงไปในรูปสี่เหลี่ยมที่เราร่างขึ้นกลับมาดูโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่าให้ด้านกขยาว5เซนติเมตรดังนั้นความยาวของด้านนี้จะมีความยาวเท่ากับ5เมื่อเราได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ร่างขึ้นมาแล้วเราจะมาสร้างลงในตารางนะคะโดยกำหนดด้านกขก่อนค่ะและตาราง1ช่องตารางเสมือนว่ามีความยาวเท่ากับ1เซนติเมตรดังนั้นครูมัดจะลากเส้นตรงกขมีความยาวเท่ากับ5ตารางจากนั้นลากเส้นตรงกงและอีกด้านหนึ่งคือลากเส้นตรงงคแต่ด้านงคจากรูปที่ร่างจะต้องมีความยาวมากกว่ากขสุดท้ายลากเส้นตรงขอคอเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูกขคงที่สมบูรณ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตารางไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกฝนกันบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย